นะจุลินแม่งท็อปฟอร์มนะเว้ยผมบอกให้เออไม่ได้ฟังจุลินมันคือแบบไม่อยากพูดมากอ่ะเหมือนกับคือผมก็ไม่ได้ชอบประชาธิปัตย์ขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องถึงขั้นไหนวะที่ทำให้จุลินแม่งพูดแล้วดูดีอ่ะนึกออกว่าจุลินแม่งแบบคือถ้าเราไม่รู้ว่าจุลินเป็นใครมาก่อนไม่รู้ว่าจุลินแม่งเคยร่วมรัฐบาลที่แล้วอะไรเงี้ยนะโอ้โหจุลินแม่งอย่างคมนึกออกว่ามันเป็นเรื่องผิดปากแต่เผอิญเคยรู้จักจุลินมาเนี่ยไม่รู้กี่ปีเนี่ยนึกออกว่าไม่ภาษาชัยธวัฒน์มันก็แรงนะกล้าประเด็นใช่ไหมภาษาชัยธวัฒน์มันก็แรงนะเพียงแต่ว่าลักษณะชัยธวัฒน์เวลามันพูดมันไม่ใช่สไตล์นั้นไงแต่หมายว่ามันเป็นภาษาแบบเราไปอ่านเวลาเราอ่านมันจะแบบภาษามันแบบคือมันเป็นเรื่องมันเหมือนมันกึ่งบทความอ่ะคุณต๋องก็พูดอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าถ้าชัยธวัฒน์ตัวภาษาแรงชัยธวัฒน์ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะผมเชื่อว่าไม่เกิน5ปีอ่ะผมให้5ปีนะชัยธวัฒน์นี่แม่งจะเป็นแบบจะเป็นอะไรอีกแบบนึงอ่ะในทางการเมืองนึกออกป่ะคือจะไม่มีโวหารอะไรเลยแบบชัยธวัฒน์มาแม่งเหมือนมาอ่านบทกวีอ่านบทความอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่เผอิญว่าชัยธวัฒน์อาจจะโดนไงหรือถ้าชัยธวัฒน์ไม่โดนเนี่ยคนไม่อาจจะรู้สึกนะว่าเออสังคมอาจจะต้องการนักการเมืองแบบนี้อะไรเงี้ยกูไม่มีสีสันเลยทั้งนั้นกูทำได้สองอย่างคือพูดหน้าตายกับร้องเพลงเพราะที่สุดในพรรคอะไรเงี้ยเวลาไปออกช่องสรยุทธ์ชัยธวัฒน์แม่งร้องเพลงดีสุดเหรอแต่เนื้อหามันคือเออดิชัยธวัฒน์ตื่นเช้ามาฟังบ้างแต่ถ้าโดยเนื้อหาเขาก็สมบูรณ์หมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าต้องไปบอกว่าเขาพูดถูกพูดอะไรนะแต่หมายถึงว่าการสรุปเนื้อหาของชัยธวัฒน์มันก็สมบูรณ์ว่าเป้าหมายที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณรัฐบาลมันคืออะไรแล้วภาษามันก็จริงๆมันก็ใช้หนักอยู่แหละอะไรนะมันก็คือแบบอะไรนะใช่ว่าอะไรวะเจ๊งไม่ว่าเออเสียหน้าไม่ได้เสียหน้าไม่ได้ก็นั่นแหละมันก็ใช้หนักอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ใช้วัวหารแบบจุลินไงจุลินมันก็คือพรรคขม้าผูกคออะไรต่างๆนี่คือเออแล้วอะไรนะเขามีคำนะจุลินเนี่ยเพราะผมฟังเมื่อเช้าไงอะไรนะประจากเรือธงเป็นเรือเกลือเออทำนองนั้นช้าไงแบบช้าอะไรเงี้ยก็โมหานเหมือนเดิมอ่ะดิก็ถูกคือประเด็นคือเฮ้ยมันพูดดีเพียงแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรไงเข้าใจว่าแต่ว่าประเด็นคือโอ้โหจุลินแม่งแบบคือคนแบบเข้าใจยังไงว่าทำไมประชาธิปัตย์แม่งถึงเกิดมาเป็นฝ่ายค้านอ่ะรุ่นนั้นอ่ะได้จริงมันได้จริงพวกนี้